วันนี้ลมดีมากเลยนะคะจิ๋งจะพาไปนั่งเล่นแถวๆบ้านนะคะจริงๆเมื่อวานจิ๋งมีขึ้นเขาไปเขาเรียกอะไรนะพุทธอุทยานดอยคำช้างนะคะแถวนั้นก็บรรยากาศดีนะคะเดี๋ยวเอาไว้มีโอกาสก็จะพาเพื่อนๆไปนั่งเล่นกันนะคะอันนี้จะไปแบบแค่ใกล้ๆบ้านนะคะเพราะว่าตอนนี้จิ๋งออกมานี่บ่ายโมงกว่าแล้วก็จะไปไหนได้ไม่ไกลนะคะก็เอาแถวๆนี้ละกันอันนี้ที่เก่งเคยบอกว่าเก่งอยากหาโต๊ะมาทำตรงนี้เนาะจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เก่งใช้ทำโต๊ะเลยดึงลิ้นชักออกมาเก่งจะทำให้ดูวันนี้หิวข้าวมากเลยก็คือแค่ดึงลิ้นชักออกมาแบบนี้นะคะแล้วเก่งก็จะมีตัวฉากตัวนี้นะคะรองด้านล่างเพื่อไม่ให้มันยกแยกยกแยกนะคะก็ต้องลองนะครับนี่นะคะโอเค
ือลองแค่นี้เองเนาะแล้วก็เอาไม้ตัวนี้วางจบแล้วได้โต๊ะอีก1ตัวนะคะก็คือวางแค่นี้เลยจริงๆอ่ะทำที่ล็อกหน่อยก็ได้แต่ว่าเก่งขี้เกียจเกะกะค่ะนะคะอันนี้ไว้ใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ด้วยเนาะก็ยังไงพบกันใหม่ทริปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย